สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่เคมาทำข้าวมันไก่นะคะแบบเร่งด่วนนะคะสูตรเร่งด่วนนะคะสำหรับคนที่อยู่ในบ้านนะคะหรือว่าคนที่ทำกับข้าวไม่ค่อยเก่งอะไรอย่างเงี้ยก็ง่ายๆนะคะเคซื้อเป็นผงทำสำเร็จรูปมานะคะไม่เคยทำแบบนี้เหมือนกันนะคะปกติก็จะทำเองไม่ได้ซื้อเป็นแบบแต่อันนี้ซื้อไว้นานแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองทำดูนะคะในชุดซองนี้มันก็จะมีซอสหุงข้าวนะคะซอสหุงข้าวนี่พี่เคก็เอาไปใส่ในข้าวแล้วข้าวสารเนี่ยล้างให้สะอาดแล้วก็เหมือนเราหุงข้าวปกติค่ะแล้วก็เราก็ใส่ซอสลงไปแล้วก็กดคลุกนะคะกดผงนะคะแล้วก็มันจะมีน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มดิปปิ้งซอสนะคะมีน้ำจิ้มอยู่ให้ในซองนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผงทำซุปนะคะซุปไก่นะคะก็ชิ้นอกไก่3ชิ้นนะคะตอนนี้ก็เอาไปต้มในน้ำซุปนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะใส่ตัวผงซุปที่ทำน้ำซุปลงไปด้วยในนี้นะคะเดี๋ยวรอน้ำเดือดน้ำกำลังจะเดือดแล้วนะคะเพราะว่าต้มเพิ่งเอาใส่ไปสักพักละเดี๋ยวเราลองมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะก็ทำง่ายๆค่ะไม่5นาทีอะไรเงี้ยก็ได้แล้วค่ะให้ไก่ต้มสุกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ข้าวสุกแล้วเราก็ทำน้ำซุปของเรานะคะเรามันก็มีน้ำจิ้มอยู่แล้วถ้าน้ำจิ้มนี่เราก็ใส่เป็นพวกขิงซอยขิงซอยพริกขี้หนูอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีผักชีอะไรเงี้ยค่ะมีแตงกวาแก้มอะไรเงี้ยก็โอเคแล้วนะคะง่ายๆนะคะเคไม่มีผักด้วยนะคะวันนี้มีแต่กะหล่ำอะไรเงี้ยนะมีแต่เรียกอะไรผักสลัดอะก็ทำเท่าที่เรามีนะคะเมนูง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูขั้นตอนต่อไปกันนะคะตอนนี้เราต้มไก่นะคะสักครู่นึงนะคะก็ไก่ก็เราก็หรี่ไฟอ่อนๆแต่ก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะจุดๆไปใส่ๆแล้วก็เดี๋ยวเราเอาตุ๋นไก่นะคะเนี่ยตุ๋นไก่จะตุ๋นไก่นะคะมันจะช่องอกนะพี่เคยซื้อเป็นอกไก่มานะคะตอนนี้เราก็จะทานเป็นแบบก็จะใส่ตัวนี้ลงไปเลยนะคะเป็นผงซุปนะคะแน่ใจมันโฟกัสไหมน่าจะโฟกัสมันเป็นผงซุปนะคะผงซุปก็ใส่ไปพร้อมกับไก่ต้มไก่เลยนะคะน่าจะเป็นพวกคนอร์แล้วนะพี่เคว่าเหมือนเป็นเหมือนคล้ายๆกับกินคนอร์เลยนะผงทำซุปก็เคี่ยวไปเลยนะคะเคี่ยวไปกับไก่เลยต้มไปเรื่อยๆนะไก่ก็จะได้นุ่มน้ำไก่ได้เลยออกเรื่อยๆต้มไปเรื่อยๆนะคะต้มไปอ่อนๆเปิดไฟแรงไปแล้วนะคะแล้วเราก็ดีแต่หอมซุปจะได้สดใสต้มไปเรื่อยๆนะก็ไหนรอข้าวดีนะคะแล้วก็มาปรุงน้ำจิ้มกันนะก็อันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราน้ำจิ้มให้มานิดเดียวนะคะแต่จริงๆก็มีแต่พี่เคที่กินนะคะเพราะว่าลูกชายกับแฟนก็ไม่กินน้ำจิ้มแบบนี้เขาจะกินไม่ค่อยเป็นนะคะตัวเจียวนะคะก็มีพี่เคเดี๋ยวพี่ก็จะหั่นกระเทียมพริกแล้วก็ขิงไม่แน่ใจว่ามีขิงหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะเราก็ทำอาหารอย่างที่เรามีนิดเดียวเองนะคะก็คือมื้อเดียวคนหนึ่งนะคะเพราะถ้าเราทำเองมันก็จะได้ปริมาณเยอะนะคะแต่อันนี้พี่เคลองซื้อมาทำแบบเป็นซองนะคะลองดูนะไม่รู้รสชาติจะเป็นยังไงนะคะก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราหั่นพริกทำอะไรใส่ก็โอเคละกินง่ายๆเนาะต้องคิดอะไรมากมายมีแตงกวาไม่มีผักเลยนะก็มีหน่อไม้แล้วก็มีแครอทนะแครอทอันนี้เดี๋ยวพี่เคก็เราแครอทใส่ไปในน้ำซุปด้วยแล้วก็อันนี้ก็ลวกนะคะแล้วก็กินกับข้าวมันไก่นะคะเพราะว่าแตงกวาเราไม่มีนะคะแล้วก็ผักชีเราก็ไม่มีแล้วก็กินข้าวที่มีนะคะก็เดี๋ยวเอา
หนึ่งนะฮะก็ใส่พริกซอยพริกไปนะฮะในน้ำจิ้มอันนี้ก็จะมีเป็นพวกขิงพวกกระเทียมอะไรอยู่ในนี้แล้วนะคะรสชาติก็โอเคนะคะพอทานได้นะคะก็ไม่น่าเกลียดนะคะรสชาตินะคะก็เดี๋ยวพี่เคก็เอาผักหน่อไม้ฝรั่งอันนี้เดี๋ยวคลุกน้ำมันมากรอบเกลือนิดนึงโรยเกลือนิดหน่อยแต่จริงไม่ต้องใส่เกลือนะคะเพราะว่าในน้ำซุปพี่เคเอาผักไปต้มในน้ำซุปด้วยนะคะมันก็มีเกลือมีอะไรแล้วนะคะมีในน้ำซุปแล้วนะคะแล้วก็ไก่เราก็น้ำซุปพี่เคก็อยู่นี่ซุปก็น้ำซุปใสๆธรรมดานะคะน้ำซุปที่เขาเป็นน้ำซุปไก่น้ำซุปผักอะไรเนี่ยนะคะสีก็ไม่มีนะคะก็ตามอัตภาพนะคะเดี๋ยวเราก็รอข้าวอีกข้าวน่าจะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จัดจานกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเดี๋ยวไปทานพร้อมกันนะคะเราเสร็จแล้วนะคะข้าวมันไก่พี่เคนะคะน้ำจิ้มอันนี้เราก็ใส่ซอยพริกขี้หนูลงไปนะคะมีน้ำซุปนะคะน้ำซุปถ้วยหนึ่งก็โอเคค่ะก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะที่แป๊บเดียวนะคะทำง่ายๆนะคะหุงข้าวแล้วต้มไก่นะคะน้ำจิ้มเขาก็มีอยู่แล้วนะคะถ้าขี้เกียจทำก็ทำแบบนี้ก็สะดวกดีค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาทานด้วยกันนะคะเราไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเปิดใบนะคะมาด้วยกันนะคะ Have a nice day ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ